จะได้ไม่เหงาสักทีหมดแรงตาขอใครสักคนจะมาจะส่งลงมารักกันที่สักทีจะดูแลเขาให้เต็มที่ขอแค่คนที่ไม่เหงาสักทีให้ใครเขารักหน่อยรักตุ้ยนะครับรอคอยนั่นคืออัลบั้มเต็มอัลบั้มเดี่ยวของตุ้ยสักพีนะครับแล้วก็เกิดขึ้นจนได้นั่นคือ Rock Rock on Earth แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นคือวันนี้เนี่ยตุ้ยมาคนเดียวนะครับเป็นครั้งแรกคราวนี้ตุ้ยมากัน5คนนะครับตอนที่ได้แชมป์ AF ใหม่ๆนะครับตอนนั้นมาในนามของสกูบัตครับใช่แล้วครับวันนี้แฟนคลับเยอะแยะเพราะว่าวันนี้เราอัดเทปวันที่7มกราคม7พฤษภาคมใช่ฮะแล้วก็ตุ้ยเนี่ยเกิดวันที่6พฤษภาคมเกิดวันที่7เลยวันที่7เลยวันที่7เลยเหรอเนี่ยวันนี้อยู่ตรงวันที่7เลยเหรอครับอ้าว Happy Birthday วันเกิดป่ะพี่เดี๋ยวจะล็อก Happy Birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. แฟนคลับตุ้ยส่งตัวแทนหนึ่งคนอวยพรหน้ารายการครับเชิญมาหนึ่งคนตุ้ยชี้ตุ้ยชี้เอาคนไหนเอาคนไหนวันพรเอาแล้วเอาคนไหนวันพรเอาแล้วรอจริงๆนะเอานี่คือคนที่ทุกคนบอกว่าจะเป็นตัวแทนของแฟนคลับได้ใช่ไหมครับน่ารักที่สุดอ้าวเย้ป้าเชิญจ้ะเชิญเลยเชิญเลยอวยพรครับอยากให้ใช้วิธีนี้ครับครับนั่งชันเข่าลงไปครับถูกต้องครับนั่งชันเข่าลงไปครับแล้วเอื้อมือมาตุ้ยโปรดรับมือหญิงสาวผู้นั้นไว้ครับคุณใช้สองมือครับใช้สองมืออย่างนี้มืออย่างนี้ครับแบบนั้นนะครับแล้วยกขึ้นมาเหมือนจะหอมแต่ไม่ครับโอ้ยตกใจตกใจชื่ออะไรครับชื่อฝนค่ะชื่อฝนฝนถือว่าวันนี้เป็นตัวแทนแฟนคลับของตุ้ยนะครับบอกเลยครับวันนี้วันเกิดตุ้ยแล้วก็ได้ข่าวนี้แฟนคลับจะจัดงานเลี้ยงกันให้ด้วยใช่ไหมครับที่ไหนนะครับที่อิงค่ะไม่ได้ออกเงินช่วยเขาเลยก็เลยไม่รู้เลยว่าจัดที่ไหนจะมีกินอย่างเดียวครับออกเงินแล้วมีคนจัดใช่เป็นตัวแทนอวยพรตุ้ยเลยครับวันเกิดปีนี้ครับก็เป็นตัวแทนจากแฟนคลับทุกคนนะคะก็เข้าใจว่าแฟนคลับจะรักตุ้ยมากค่ะก็สำหรับตัวเองก็รักเยอะก็อยากให้น้องประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างที่เขาทำอะค่ะเพราะว่าน้องเขาเป็นคนดีแล้วก็รักแม่ค่อนข้างเยอะก็อยากให้สิ่งที่เขาทำทั้งหมดส่งผลกับตัวเขาให้ชีวิตเขาเจริญเจริญนะครับผมค่ะก็รักษาสุขภาพค่ะก็งานเยอะมีงานทุกวันแล้วก็พักผ่อนเยอะๆขับรถขับลาก็ระวังหน่อยละกันนะคะอยากให้พูดอะไรถึงตุ้ยหน่อยค่ะ
พี่ตุ้ยเหรอคะเท่ดีค่ะชอบค่ะสูงล่ำหล่อค่ะแสดงหนังก็เก่งร้องเพลงก็พอแสดงหนังกับพี่อ้อมอะค่ะอ้อมพิยดาค่ะหล่อมากค่ะจัดรายการพี่ยุ้ยเสียงพอมากค่ะฟังทุกคืนพ่อเขาก็เก่งมากค่ะเป็นผู้จัดการทีมชาตินะคะฟุตบอลทีมชาติจับด้วยเหรอคะตุ้ยไหนคะเนี่ยตุ้ยไหนตุ้ยธีรพัฒน์เนี่ยค่ะธีรพัฒน์เข้านี่ตุ้ย AF ครับไม่ใช่ตุ้ยธีรพัฒน์เข้าใจผิดแล้วตุ้ย AF ตุ้ยครับอยากให้ตุ้ยพูดเมนตรงมาที่นี่เลยครับใช่เอาร็อกออนเอิร์ธนี่นะครับชอบอันนี้มากที่ชอบอันนี้มากอะไรฮะทาร์เก็ตกรุ๊ปกลุ่มคนทำงานทั่วไปวงเล็บเน้นผู้หญิงที่ชอบมากอันนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์โดยตรงครับผู้หญิงเท่านั้นกระเทยตุ๊ดผู้ชายจริงๆก็ดูได้ฟังได้พี่ก็ดูจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นครับผู้หญิงล้วนๆมีอยู่ท่านเดียวเท่านั้นนะฮะเฮ้ยเป็นตุ๊ดมาแล้วไม่เป็นครับคนนี้รู้จักกันสนิทกันเข้าใจว่าท่านมีเวิร์กมากคงจะติดตามไปงานเลี้ยงในคืนนี้ด้วย ตุ้ยเล่าให้ฟังหน่อย เพราะว่าจากที่ตุ้ยได้แชมป์ AF มานะครับจนถึงวันนี้เป็นอัลบั้ม Rock on Earth อันนี้เล่าถึงก่อนที่เกิดอัลบั้มนี้นะครับระหว่างการเตรียมงานเป็นยังไงบ้างครับก็คือเดียวตัวเองหลังจากเท่าที่ผมจำได้ว่าสกูบัสผมได้มาเยือนที่นี่ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็มีกิจกรรมมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายละครละครทีวีนะครับแล้วก็มีละครเวทีเงินใช่ครับที่ก็ได้ทำอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยทำซึ่งมันเป็นกิจวัตรประจำวันของเด็ก AF อยู่แล้วครับคือไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณทำไม่ได้คุณต้องทำได้และมันจะกลายเป็นนิสัยของเด็ก AF ไปเลยครับคือว่ายังไงก็ต้องทำได้แล้วมันก็ออกมาดีด้วยครับผมนี่วันนี้เขาตัดผมทรงนี้ผมชมเขาตั้งแต่แรกเลยใช่ตุ้ยเขาเป็นจริงๆแล้วเขาเป็นคนดูเป็นคนดีเลยดูเป็นคนดีเลยตุ้ยมาจะเป็นประมาณนั้นครับก็คือแบบว่าพอผมมันสั้นลงปุ๊บหน้ามันจะเด็กฮะใช่เพิ่งเกิดวันนี้อ้าวยังไม่หย่านมมาให้นมกันครับท้องอื่นเลยนะเนี่ยทำไมสาเหตุของการที่ตอนแรกก็ผมยาวตอนนี้เนี่ยกลายเป็นตุ้ยที่ผมสั้นเป็นผลพลอยมาจากละครผู้กองยอดรักนั่นคือตอนนี้กลายเป็นช่อง TITV ไปใช่ครับผมผู้กองยอดรักเนี่ยถือว่าตุ้ยเนี่ยเป็นพระเอกเลยล่ะครับผมตุ้ยบอกให้เราฟังเถอะเล่นละครเรื่องแรกเลยนะครับละครเนี่ยเขาว่ากันว่ากิจศัพท์การเล่นละครคือ1แหละกินเวลาเรา2บทยาวใช้เวลาในการถ่ายทำอารมณ์ท่องบทอะไรก็แล้วแต่เป็นยังไงบ้างครับทำให้ตัวเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างเราได้ความรู้ตรงด้านนี้ไปเลยครับไปโดยปริยายเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องมุมกล้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องจังหวะการเล่นหรืออะไรตรงนี้อะไรก็เหมือนกับอย่างที่ผมบอกว่าเอฟไม่มีอะไรที่เอฟทำไม่ได้ครับก็คือไม่เคยทำอะไรก็ต้องลองทำแล้วก็ทำได้แล้วจนสุดท้ายเดินทางมาถึงอันนี้ครับอันนี้แหละซึ่งมันเป็นสิ่งที่รอตลอดชีวิตครับผมติดกระดุมพี่บอยนิดนึงมันเห็นกลุ่มมันไม่ไหวจริงติดข้าวเม็ดหนึ่งเม็ดนั้นแหละใช่ได้ไหมเฮ้ยตุ้ยเอางี้ติดข้างในมีอะไรตุ้ยดูช้ำช้ำเลยมีรอยแดงแดงเป็นจ้ำหรือเปล่าล็อกมันต้องปลดกระดุมมาอย่างไรเดี๋ยวลงคอสิบกันตอนติดนี่แหละล็อกออนเออร์มันไม่ลงหรอกถ้าเกิดว่าตุ้ยยังไม่เอาปากมาใกล้มันก็จะมีปัญหาอะไรพยายามหนีนะเอาร็อกออนเอิร์ธเพราะว่าที่เราจะคุยเอาร็อกออนเอิร์ธเนี่ยครับเพราะว่าตุ้ยเนี่ยคือนักดนตรีตัวจริงนะครับก่อนจะเป็นแชมป์ AF ก็คือนักดนตรีกลางคืนต่อสู้มาจนถึงวันนี้สำเร็จความฝันจะได้เลยครับว่าเล่นดนตรีเลี้ยงชีพเหรอครับแบบนี้นะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ดำเนินชีวิตมาตลอด24ปีเลยก็คือทำอะไรมาหลายๆอย่างก็เพื่อวันนี้ครับแล้ววันนี้มันก็มาถึงครับกับ Rock on Earth ครับเป็นชื่ออัลบั้มแรกของผมแล้วก็เป็นอัลบั้มเดียวที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมตอนอายุ24และเดือนเกิดของผมอีกตั้งห้าคือเป็นของขวัญวันเกิดความหมายของมันก็แปลไม่ยากเลยครับ Rock on Earth มันก็เหมือนก้อนหินเล็กๆก้อนหนึ่งที่มันอยู่บนโลกนี้ฮะซึ่งเปรียบเสมือนตัวผมเองที่ดำเนินชีวิตมานานนมจนคือเราไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะมาถึงตรงนี้แต่พอมาถึงตรงนี้มันก็ไม่ลืมกำพืชตัวเองครับตุ้ยเปรียบเทียบตัวเองเป็นเหมือนก้อนหินเล็กๆบนโลกนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าก้อนหินก้อนนี้นะครับยิ่งอยู่ยิ่งวันเนี่ยมันไม่กร่อนมันกลายเป็นก้อนหินที่แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะเติบโตมาแล้วก็สร้างงานจนได้ไม่ลืมที่มาที่ไปของตัวเองด้วยคอนเซ็ปต์เขาวิธีคิดของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่ามาจากจิตวิญญาณเขาแน่ๆนะครับค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เข้มแข็งดุดันแบบนิ่มนวลดุดันแบบ
แหลมแหลมเหลาเหลาหล่อหล่อแบบเขาอย่างนั้นอย่างนั้นแหลมแหลมเหลาเหลาผมเจอผมกับเกียรติกมลเนี่ยยังไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเลยครับครับแต่ผมจะบอกว่าถ้าวันนี้ไม่มีเสกโลโซวันนี้เขาแล้วครับตุ้ยโลโซครับโอ้เขาจะร้องเพลงที่เราไม่ได้เตรียมไม่ได้นัดไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นตีขึ้นอินโทรเชิญยิ้มเลยเอาแบบเสกโลโซหากว่าเธอผ่านมาดีตอนนี้งานมาเยอะมากทั้งละครทั้งงานเพลงอย่างเงี้ยก็อยากให้ดูแลสุขภาพดีๆแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับงานที่ทำทุกๆอย่างนะคะเรื่องของเรื่องก็บอกว่าเขาบอกว่าแฟนคลับอะคาเดมี่เนี่ยถ้าดูให้ดีนะครับรูปร่างหน้าตาเนี่ยจัดอยู่ในขั้นอวบอันแล้วก็สวยเซ็กซี่ครับส่วนใหญ่ครับผมตุ้ยครับครับมีแฟนคลับอะคาเดมี่เขาบอกเรียกว่ามีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดกับตุ้ยไหมต้องจัดที่ขึ้นว่าทำให้เราต้องกลัวโรคจิตหรืออะไรเงี้ยเคยที่ไม่สามารถเข้าพวกกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เหล่านี้ได้ไม่นะส่วนใหญ่เขาก็จะแบบพันเนื้อนมไข่ทุกคนโอ้จับจับต้องได้อุ้ยมีเสียงชมเชยชมเชยมาวิ่งหนีขึ้นไปข้างบนแล้วพี่เฮ้ยน้องจะหัวเราะทำไมน้องรูปร่างเพียวกลมเชียวพี่ดีอยู่แล้วพี่ไม่ซ้ำก็จบแล้วนะก็คือจริงๆแล้วพี่ๆเพื่อนๆครับ
ในกลุ่มที่ถือว่าเป็นต่อตุ้ยแล้วกันครับก็คือเขาจะตั้งตัวเองขึ้นมาว่าเป็นต่อตุ้ยนะครับต่อตุ้ยเหรอคะเว็บไซต์ต่อตุ้ยเว็บไซต์ต่อตุ้ยซึ่งแบบหน้าตาก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนิสัยก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่เขาสามารถรวมกันได้เพราะตุ้ยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่หลังคำว่ารักตุ้ยรักเพื่อนๆพี่ๆแล้วนั่นคือแบบเขาอยู่กันได้ยังไงอ่ะเขาไม่รู้จักกันเลยเรียกได้เลยว่าตุ้ยนี่แหละเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ทุกคนมารวมกันใช่เหนียวแน่นกันทีเดียวนะครับบางทีเขาสนิทกันมากกว่าสนิทกับผมอีกอ่ะแบบว่าไม่รู้จักกันมาตั้งแต่ปางไหนนี่คือจากต่างที่ต่างบ้านมาเจอกันพระตุ้ยแล้วก็มาสนิทมากลมเกลียวกันจัดเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันแบบนี้อย่างเมื่อวานนี่มาจากหลายๆจังหวัดเลยด้วยซ้ำลงทุนขับมาถึงกรุงเทพเพื่อมางานวันเกิดผมอะไรเงี้ยใครมาจากจังหวัดที่ไกลที่สุดในบรรดาแฟนอะไรนะเมื่อวานมีอะไรบ้างนะจันทบุรีเชียงใหม่สุราษฎร์ระยองโอ้โหพม่าเขมรมาแล้วกระหล่ำหรือเปล่าแล้วกระหล่ำใช่ไหมโดนทิ่มมาตลอดน่ารักจังเลยนี่คุณผู้ชมครับพูดกันชัดเลยนะครับมารวมตัวกันนี่มาจากเชียงใหม่ครับที่ไหนนะจันทบุรีสุราษฎร์นี่มาจากทุกที่โอ้โหหลายภาคนะครับการเดินทางไม่ได้ง่ายกว่าเขาจะเดินทางพบแสดงว่าเขาต้องรักเราจริงนะใช่พี่แบบว่าบางทีเขาไม่ว่าจะเสียค่าเครื่องบินเสียแรงที่จะต้องแบบเหนื่อยนั่งรถนั่งเครื่องมาอย่างเงี้ยเพื่อจะมาหาเราแค่คอนเสิร์ตไม่กี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยฮะซึ่งแบบแย่แบบพวกพี่ๆแฟนคลับที่อยู่ในกรุงเทพก็จะหนักกว่าอีกก็คือแบบจะรอสมมุติถ้าเกิดรายการพี่ถ่ายเสร็จตีสองวันนี้พี่ก็จะเห็นเขายันตีสองก็ยังอยู่ถ้าเกิดพี่ไม่ให้เขาเข้ามาอย่างเงี้ยเขาก็จะนั่งรออยู่ข้างนอกไม่มีบทไม่มีอะไรด้วยไม่ออกไปครับออกไปข้างนอกเฮ้ยใจเย็นพี่โอ้โหอะไรวะมันก็บางทีเขาจะปณีประนอมกันอ๋อครับผมนี่พี่ปณีประนอมบ้านจะได้กลุ่มเดียวกันบ้านเราเนี่ยเปิดต้อนรับบรรดาแฟนๆครับอย่างแรกเลยที่เซอร์ไพรส์สุดเพราะวันนี้ที่เราถ่ายกันเนี่ยมันเป็นวันหยุดตอนแรกเนี่ยเวลาที่ AF มาบ้านเราเนี่ยเราต้องเห็นรถตู้มาแล้วทูชั่นมาปุ๊บจอดลงกดว่าพี่เจ๋วนี่เป็นคนดูแลนะครับพี่เจ๋วนี่เปรียบเสมือนญาติคนนึงของเราแล้วใช่ครับจากว่าเนี่ยตุ้ยเนี่ยไปทำบุญอยู่ทำบุญวันเกิดตัวเองแล้วกำลังซิ่งรถมาเองปรากฏว่าเมื่อเหตุการณ์ตุ้ยมาถึงซอยปุ๊บแฟนคลับทุกคนไปรอรับเราเดินไปรับปรากฏว่าเราพบรถสปอร์ตเป็นรถสปอร์ตนำเข้าคนมันมีตังค์อะอย่างนี้พี่เชื่อว่าขับไปไหนเขาไม่เข้าจากนี้ตุ้ยมันเป็นรถที่พี่เราจะบอกว่ามันเป็นรถสปอร์ตซึ่งเป็นรถซิ่งที่เท่มากและที่มาที่ไปเนี่ยพี่รู้มาพี่เจ๋วแล้วพี่ฟังว่าเป็นรถคันที่ตุ้ยเนี่ยซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงเองก่อนจะมีชื่อเสียงตุ้ยเล่าให้ฟังถึงรถคันนี้หน่อยครับว่าทำไมทุกวันนี้ตุ้ยยังใช้มันอยู่แบบนี้ไม่ทิ้งมันใช้อยู่ครับเพราะว่าคันนี้เป็นคันที่ผมเริ่มร้องเพลงตอนกลางคืนเลยพี่ครับคือเป็นอะไรที่มีความหลังครั้งเก่ากับมันเยอะมากครับมันแบบว่าพอออกมันมาปุ๊บก็คือด้วยความใจร้อนของผมก็คือร้านแม่ไปจับเครื่องมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่รถคันนี้ก็คือแต่ร้านอยากจะมีรถแล้วก็ออกมาปุ๊บก็เข้าอู่ทุกอาทิตย์จนแม่เปลี่ยนเครื่องให้คือมันเสียตลอดเลยด้วยใช่พี่มันเสียอยู่ตลอดเดี๋ยวฮีทขึ้นเดี๋ยวอะไรตัวมีอะไรณปัจจุบันนี้ก็ยังมีกองแกงๆนิดๆหน่อยๆครับนะฮะก็คือถ้าไอ้ความหลังที่จำสุดๆแล้วก็คือจะไปร้องเพลงครับตอนคืนน่ะพี่แล้วช่วงนั้นหน้าฝนเนี่ยช่วงหน้าฝนประมาณนี้ครับขับไปเลยครับปื๊ดหุ่ยน้ำท่วมมากตรงเส้นรัชดาเลยพี่เราจะไปร้องเส้นรัชดาแล้วแบบแล้วว่าเห็นแล้วเอาแล้วรถโหลดด้วยดิรถสปอร์ตอย่างพี่บอกโอ้ยซิ่งๆโหลดแป๊กลงแม็กใหญ่โอ้โหแล้วตุ้ยขับไปเส้นนั้นเนี่ยรัชดาน้ำมันท่วมเพราะว่าไอ้มานูเอลโพไซดอนคนเที่ยวเยอะน้ำล้นออกมาน้ำมันล้นออกมาท่วมถนนรัชดามันน้ำอะไรพี่อะไรนะเส้นต่อเนื่องน้ำผมพูดถึงน้ำฝนมันตกลงรางน้ำแถวนั้นนั่นแหละครับท่วมแล้วพี่ไปที่อาบสองหนอ่ะต่อรถโหลดแล้วน้ำท่วมน้ำครึ่งล้อเลยพี่แล้วคือถ้อยเสียมันดูดน้ำเข้าไปเพราะมันเตี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ช่วงใหม่ๆนั้นช่วงนั้นเราก็ขับรถเป็นใหม่ๆครับเบิ้ลใหญ่เลยมันก็ดิ่งดูดน้ำเข้าไปดูดเข้าไปอีกดับสิครับดับพอดับปุ๊บจะออกก็ออกไม่ได้มันครึ่งล้อขึ้นมาตรงถึงประตูน้ำตีประตูดังโผล่โผล่ขับเรืออยู่เปิดเข้ามาน้ำเข้ารถแน่สุดท้ายเปิดกระจกแล้วปีนออกไปท้องพอเท้าเข้าไปแล้วเข็นอ่ะพี่เข็นแล้วก็หยิบจับพวงมาลัยหมุนมาร้องเพลงก็ต้องร้องตุ้ยมีคนมาช่วยตอนนั้น
เดียวเดียวปื๊ดอ๋อเพราะทุกคนก็จะประคองรถตัวเองไม่มีใครสนใจจะช่วยเกียร์เจ็บแขนเครื่องชั้นใดจนสุดท้ายก็ไปจอดไว้แล้วก็ร้องแล้วนั่งมอไซค์ไปร้องเพลงแล้วเสร็จกลับมาตีสองต้องมาดูแลมันอีกครับจ้างแท็กซี่ลากครับสุดท้ายก็ไปจอดตายอยู่ที่บ้านถือว่าเป็นเพื่อนยากบ้านหลังทุกร่วมสุขมาด้วยกันฝังไตเขากับฝังไตฝังไตไปเลยฝังลงไปในไตคือมันยิ่งกว่าใจเอาให้วายไปเลยมันยิ่งกว่าใจมันลงลึกตุ้ยแล้วพี่เจ๋วเนี่ยเล่าให้พี่ฟังนะว่าเวลารถคันนี้นะครับเพิ่มพอรถนำข้าวรถสปอร์ตนี่นะครับการสตาร์ทจะให้เหมือนรถทั่วไปถูกนั่นคือว่าจะมีการสตาร์ทที่เป็นเฉพาะรุ่นของมันมันเป็นระบบไม่ใช่สวิตช์กดอะไรอย่างนี้ไม่มันเป็นระบบที่อินแบบว่าอินพอร์ตมาจากต่างประเทศเลยใช่แบบว่ารุ่นใหม่สุดถ้าเกิดว่าสตาร์ทธรรมดาแล้วแบบกลัวจะเปลืองน้ำมันแล้วแบบพูดง่ายไม่ติดอ่ะคุณใช้รถแบบเดียวคุณใช้รถแบบเดียวเขาแน่เลยเขาสนใจฟังคุณมากเลยก่อนมาไอ้เปลืองน้ำมันไม่ติดมันต่างกันก็พยายามพูดให้มันดูดีไงพี่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ซึ่งสตาร์ทไม่ติดแล้วไม่ติดแล้ววันนั้นพี่แจ๋วอยู่ด้วยพี่แจ๋วก็แบบว่าไม่รู้ว่าศิลปินของเขาเนี่ยในแมนเชสเตอร์จะขับรถรุ่นขนาดนี้แล้วก็อยู่ด้วยแล้วเขาก็ได้เห็นเราอะไรเงี้ยซึ่งแบบสมัยก่อนแฟนคลับจะยังไม่สนิทกันอย่างนี้ครับฮะก็คือแบบเจอเราก็อายแฟนคลับกำลังกรี๊ดเราอยู่อ่ะกำลังแบบโอ้โหพอเวลาไปไหนมาสมมติเสร็จจากงานตรงนี้พี่จะวิ่งรอไปส่งเนี่ยไปรออยู่ที่รถส่งที่รถเราไอ้รถนำเข้าคันนี้โจยเสร็จปุ๊บพอเข้าไปที่รถเงียบเงียบฉี่แล้วพี่เช็ดสุดท้ายทำไงพี่ได้สูตรมาจากช่างครับทำไงครับช่างเขาบอกมาตุ้ยเฮ้ยไม่รู้จะซ่อมให้ยังไงแล้ววะแบบทำเปลี่ยนไดสตาร์ทกันแล้วไอ้นู่นกันแล้วไอ้นี่กันแล้วเอาสูตรนี้ไปแล้วกันเข้าเกียร์สองปุ๊บแล้วโยกรถเดี๋ยวก่อนแล้วเข้าเกียร์ว่างแล้วสตาร์ทชึ่งเต็มคือก่อนจะกุญแจเสียบเข้าตุ้ยจะเข้าเกียร์สองแล้วเอามือจับกระสุนแล้วโยกรถโยกเพื่ออะไรตุ้ยอันนี้สูตรนี้เพื่ออะไรโยกเนี่ยพี่ถามหน่อยโยกทั้งตัวหรือว่าเฉพาะสะโพกเราโยกทั้งตัวหรือเปล่าเฉพาะสะโพกเราไปอย่างนี้จังหวะโยกรถเนี่ยต้องไปทั้งตัวอยู่แล้วเอางี้คุยกันไปของจากพี่ไปรอก่อนมันไม่มีอะไรไม่มีเครื่องช่วยแล้วนะมีแต่รถที่พอเข้าเกียร์สองโยกปุ๊บกลับมาติดครับแล้วก็มาพอปลดเกียร์ว่างปลดเกียร์ว่างติดเท่าไหร่ก็ไม่ติดครับไม่มีเสียงอะไรเลยไม่ได้นิดเดียวเนี่ยจะขึ้นอย่างนี้ครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้ครับมันจะเป็นไฟแดงครับเขี่ยเท่าไหร่ก็ไม่ติดไม่ติดครับไม่มีเสียงอะไรเลยไม่ได้นิดเดียวแต่พอเราทำอย่างนี้ครับเกียร์สองครับดูครับเกียร์อยู่นี่ครับเข้าเกียร์สองไปปุ๊บปลดเบรกมือแล้วก็โยกแล้วก็โยกมันมีน้ำมันนี่มันไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรไงแต่มันเหมือนกับว่ามันทำให้รู้สึกกระตุ้นมันปุ๊บผมไม่แน่ใจว่าติดหรือเปล่าแล้วมันก็ไม่ติดอาจจะต้องโยกกันอีกครั้งนึงแต่คือตอนสมัยก่อนตอนเป็นแรกๆก็คือจะตกใจเหมือนพี่ก็คือแบบกลัวว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรวะเอาอีกแล้วรถเสียอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเรารู้หลักปุ๊บเดี๋ยวนี้ไม่เคยกลัวแล้วมันก็จะติดซึ่งที่ผ่านมาคือถ้าเกิดเป็นใหม่ๆก็คือจะเหวอพี่คือแบบกลัวแบบแม่รถจับอีกแล้วเดี๋ยวหาใครช่วยวะเนี่ยบางทีไปดับในที่ไหนว่าลานจอดรถห้างเงี้ยชั้น7ชั้น8เงี้ยเสียทีทำไงอ่ะจะทำยังไงจะลงได้ยังไงใช่ป่ะพี่ก็เลยแบบต้องโยกแบบนี้ทุกวันนี้ไม่เคยกลัวแล้วครับโอเคขอบคุณตุ้ยมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับไฟดวงน้อยสองทางใกล้ๆ
อทิ้งที่ฉันเลยฉันเป็นแค่ไฟตะเกียงมีเพียงแค่แสงเราไปอาจดับลงทุกเวลาที่ลมพัดพาผ่านไปเป็นแค่ไฟตะเกียงอย่าเสียงกับฉันออกจากฉันไปทิ้งฉันคนนี้ไว้และกลับไปที่ของเธอที่มีตัวเชื่อว่าคนที่ได้ฟังตุ้ยในสีเดินเชิญแขกวันนี้นะครับต้องมีคำถามแน่ว่าอัลบั้มนี้เขาจะซื้อได้เมื่อไหร่นะครับตุ้ยมันวางแผงเมื่อไหร่ครับประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ครับผมครับก็จะได้เห็นหน้าค่าตาตุ้ยตามปกเทปเขาเรียกอะไรนะแผงเทปแผงเทปแล้วล่ะผักแล้วกันใช่แผงเทปเรื่อยๆไปเลยครับที่ครับแล้วที่สำคัญคือตอนนี้ก็ไล่ถ่าย MV แล้วครับก็ MV ให้ใครมารักหน่อย MV เปิดตัวแล้วก็ตะเกียงตะวันก็ตามมาครับเป็น2เพลงนะครับ2เพลงเปิดตัวของตุ้ยกับ Rock on Earth ปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเราจะต้อนรับร็อกเกอร์คนใหม่ของวงการเพลงไทยเกียรติกมลล่าทาครับวันนี้ตุ้ยทำให้พี่เนี่ยต้องเซตเครื่องดนตรีกันปกติเนี่ยพี่จะได้เป็นเครื่องเขย่าอย่างที่เราเคยเห็นกันนะครับวันนี้พอตุ้ยมากับอัลบั้มชุดใหม่ของตุ้ยนะครับเราก็เลยเซตทีมเซตเลยกันโดยที่ได้รับเกียรติจากนักดนตรีอย่างพี่ตีเนี่ย AF มันหมด3รุ่นด้วยกันตีขอบคุณครับขอบครับเจอกันประจำอยู่แล้วประจำแล้วสุดนี้ครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคนของเรานะครับนี่คือเป็นมือคีย์บอร์ดมือเพอร์คัชชันชั้นนำของประเทศไทยครับพรชัยวงชีครับสวัสดีครับซึ่งผมมั่นใจว่าถ้าเป็นคีย์บอร์ดคนธรรมดาเขาไม่เล่นกันครับต้องเล่นอันใหญ่ๆอย่างนี้ฮะนี่ตัวใหญ่ใหญ่อะไรกันฮะเออครับพี่อาวุธก็ซื้อใช้สองอย่างทำไมฮะพอหมดเครื่องตีปุ๊บเอาไปใช้เป็นคอมได้คือใช้แบบนี้เอาละครับด้วยกินน้ำก่อนนะครับกันได้เลยครับเอาเลยครับอยากจะได้แฟนคลับสักหนึ่งคนคุยกับตุ้ยในช่วงสุดท้ายครับดูน้องหนึ่งคนจะบอกให้เลยว่ามีน้องหนึ่งคนที่พี่บอกให้ว่าเห็นแล้วเนี่ยนึกถึงตุ้ยทันทีเพราะว่ารอยสักของเธอรอยสักของเธอพี่บอกให้เลยนะพี่เห็นนะพี่บอกเลยว่าสกปรกมากเวลาเราจะเป็นตัวแทนแฟนคลับตุ้ยมานั่งคุยกันจ้าเชิญจ้ามานี่เชิญจ้าเชิญนั่งเชิญครับเชิญครับไม่เป็นไรจ้านั่งนั่งข้างตุ้ยเลยนั่งข้างตุ้ยเลยจ้ะนั่งนั่งอากาศมากเป็นไงบ้างน้องเขาคืนอยู่แบบนี้ครับเธอเป็นโดดเด่นเป็นสง่าราศีครับที่สำคัญที่สุดเธอบอกได้เลยว่าถ้าตุ้ยออกอัลบั้มร็อกเกอร์เนี่ยเธอก็เป็นร็อกเกอร์หญิงแน่นอนครับปัจจุบันนี้แถวสะพานเหล็กหรือว่าย่านของที่เกี่ยวขายอะไรรถยนต์ทั้งหมดนะครับรถยนต์ทั้งหมดเธอได้เหมาทำกำไรพี่เอาหนูมาโจ้ลุงเอาหนูมาขายเนี่ยแต่พี่ชอบมากเพราะมันชัดเจนมากชื่ออะไรครับชื่อชมพู่อ่ะชมพู่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 พี่ถามหน่อยเถอะครั้งแรกเลยที่เห็นตุ้ยปุ๊บเนี่ยรู้สึกไงถึงเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นแฟนคลับของศิลปินคนนี้ชอบเสียงครับชอบเสียงอันดับแรกคือเสียงก่อนเลยแล้วห้าวหรือว่ามันเป็นยังไงครับมันโดนใจเรายังไงบ้างเสียงเพราะโอ้เรื่องเราแล้วสักเนี่ยเราสักมาก่อนไหมหรือว่าสักเหมือนกับตุ้ยเขาหรือว่าสักมาก่อนสักมาก่อนสักมาก่อนแล้วเหรอครับเล็บเนี่ยพี่ถามจริงทาหรือว่ามันดำเองตกท่อเองรวมกันรีบชมพู่ครับเว็บไซต์ที่ทำเนี่ยชมพู่มีส่วนร่วมในเว็บไซต์ทำให้ตุ้ยด้วยไหมตอบตุ้ยเนี่ยไม่ค่ะไม่เลยแล้วชมพู่ทำอะไรบ้างตามไปทุกที่ตามไปอย่างนี้ทุกที่ป่ะครับตามค่ะทุกที่เลยหรือเปล่าครับแล้วก็อย่างวันนี้ที่จะเลี้ยงวันเกิดกันเนี่ยไปด้วยหรือเปล่าไปค่ะถามอย่างนี้ชมพู่ทริปที่ถือว่าอึดดุดันและดุเดือดที่สุดตั้งแต่ตามคนตุ้ยมาเนี่ยตุ้ยที่เรารักคนนี้ไปมีที่ไหนบ้างช่วยกันตอบได้นะครับมีที่แบบดุเดือดโหตีสองตีสามยันหกโมงเช้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนตีส
เยอะอะพี่เยอะมากเลยใช่ไหมเพราะมันตามมานานมากนะครับถ้าเทอมหนักๆสุดๆครับ MV มั้งพี่ประมาณอ๋อเหรอถ่าย MV เหรอพวกเราก็ไปดูกันด้วยเหรอครับที่3ที่4นี่ก็หรูแล้วพี่ชมพู่เคยเอาอะไรมาให้กับตุ้ยเป็นของขวัญเป็นของที่ระลึกที่ถือว่าตัวเองแบบประทับใจสิ่งที่ตัวเองให้อันนี้มากที่สุดครับนี่มีให้อะไรวะพี่จับคนมาผิดหรือเปล่าชมพู่ครับให้เสื้อให้ของชมพู่เป็นแฟนคลับตุ้ยหรือว่าเป็นแฟนคลับของป๊อปป้าเขาให้พี่แกล้งเขาเล่นแบบว่าเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยเขาก็ให้ใช่ไหมให้อะไรเรานะวันนั้นที่เราให้เงินเอาไปซื้อให้อ่ะอันนั้นเขาไม่เรียกให้แล้วเขาเรียกฝากซื้ออ้าวชมพู่จ๋าเอา Rock on Earth เนี่ยถือว่าเป็นอัลบั้มที่ตุ้ยเขารอคอยนะครับแล้วก็ชมพู่ถือว่าเป็นหนึ่งในกำลังใจที่ทำให้ตุ้ยเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้ชมพู่อยากจะพูดอะไรอวยพรอะไรกับอัลบั้มชุดนี้ของตุ้ยบ้างกับการทำงานของเขาครับชมพู่พี่รออยู่หมดแล้วก็ดูเที่ยวบางทีมันกันอย่างเงี้ยมันกันที่เข้าใจมันกันอยู่คิดอยู่เอ้าตื่นเต้นละอัลบั้มอวยพรเรื่องอัลบั้มออนเอิร์ธหาได้ทำซ่อมให้กองเลยซ่อมให้กองหรืออะไรนี่ให้อวยพรกับอัลบั้มชุดแรกในชีวิตของเขาครับอวยพรก็เป็นอัลบั้มชุดแรกก็ขอให้ตุ้ยประสบความสำเร็จคนชอบเยอะๆน้องเอางี้ดีกว่าอยากให้ชมพู่พูดภาษาบ้านตัวเองเลยกับชมก็ไปเลยชมพู่เป็นจังหวัดอะไรจ๊ะฉะเชิงเซาค่ะนะคนเชียงราคนบ้านเดียวกันนั่นแหละแล้วหนูย้ายมาอยู่ได้นะดีขอเสื้อไปซักก่อนไปไหนล่ะไม่ได้มาอยู่แบบชมพู่นี่เป็นหนึ่งกำลังใจแล้วก็คิดว่าจะติดตามตุ้ยต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรใช่ไหมใช่แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จอัลบั้มนี้มี2มี3มี4ก็จะเชียร์ตุ้ยจนลูกตุ้ยบวชแล้ววันที่ลูกตุ้ยบวชจะไปทำยังไงตุ้ยต้องลำไหมลำได้ไหมจ๊ะคงไม่พลาดหรอกครับแบกเข้าโบสถ์เลยนี่แหละขอบคุณชมพู่ครับขอบคุณมากค่ะน่ารักมากขอบคุณนะคะครับตุ้ยจะพูดอะไรทิ้งท้ายขอบคุณครับให้คุณผู้ชมสินเจริญเชิญแขกในวันนี้นะครับเกียรติกมลล่าทานะครับน้องที่น่ารักของเราอีกหนึ่งคนครับชมพู่น่ารักมากๆเลยชมพู่ต้องตัดออกหมดเลยขอบคุณมากใช่ได้อะไรนะชมพู่เขาแบบร็อกแอนด์โรลแล้วเขาจริงสั้นกระชับตรงไปตรงมาส่งท้ายกับเกียรติกมลล่าทาครับตุ้ยพูดคุยสื่อสารคุณผู้ชมที่ยังรักแล้วก็ตามสนับสนุนตุ้ยอยู่ครับกับ Rock on Earth ครับครับผมกับอัลบั้มนี้นะครับที่เกิดขึ้นครับมันเกิดขึ้นพร้อมกับวันเกิดของตุ้ยเลยจะเปรียบเสมือนกับตุ้ยลืมตามาดูโลกครับใบนี้แล้วก็คือเหมือนกับตุ้ยอยู่ในวงการแห่งนี้ครับแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันมันอาจจะยังไม่ถึงจุดหมายที่เราใฝ่ฝันไว้ครับหนทางมันต้องมียาวไกลอ่ะพี่เพราะว่าเพิ่งจะผมว่าถ้าเกิดเป็นคนจีนพูดกันก็คือยังโนเกียอยู่เลยฮะใช่ไหมฮะยังเด็กๆอยู่เลยแค่ได้เป็นมีอัลบั้มแรกมันยังไม่ถึงฝันหรอกก็คือต้องล่ากันต่อไปครับล่ากันต่อไปใช่ครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นดีๆฮะก้าวแรกของเราอย่างเต็มตัวนะครับใช่ครับก็อยากจะให้ไปลองฟังดูครับผมว่ามันเป็นยังไงกันครับขอบคุณครับยินดีครับแล้วก็ผมยังมั่นใจว่า Rock on Earth เนี่ยบ่งบอกถึงสัญชาตญาณแล้วก็จิตวิญญาณในความเป็นผู้ชายอย่างเต็มตัวของเกียรติกมลล่าทาแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็ยังมั่นใจอยู่ว่าเมื่อสนับสนุนแล้วก็มาเชียร์กันเขาก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินไทยที่ต้องการที่จะให้มีปริมาณคนชื่นชมและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือว่าซีดีเทปเนี่ยขอให้เป็นของจริงเท่านั้นนะครับใช่ครับเป็นของจริงนะครับต้องของจริงเท่านั้นถ้าเกิดว่าจางๆบางๆนี่ไม่ใช่แล้วต้องเข้มๆนะครับช่วยกันครับช่วยกันครับถูกต้องครับครับเราซ้อมเพลงนี้กันครับปกติเราไม่ได้รวมวงกันอย่างนี้บ่อยครั้งนักนะครับเพราะว่าที่สำคัญก็คือว่าบอยตอนพักหลังเนี่ยเขาก็ยังเล่นตัวเพราะว่าเขาก็จะไม่โชว์ฝีมือตีกลองให้ใครง่ายๆสบายมากเพราะพี่อายครับคือตีห่วยไม่ค่อยตีไหนส่วนบ้านนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเบสนะแต่วันนี้เพื่อเป็นพิเศษกับร็อกเกอร์ของเราแล้วครับอัลบั้ม Rock on Earth เรา3คนจะรวมตัวกันเล่นวงใหญ่อีกครั้งนึงครับส่งไปนี้ทิ้งท้ายคุณผู้ชมนะตุ้ยนะได้ครับชื่อเพลงอะไรนะตุ้ยที่เราเล่นกันมาเพลงช้านะครับหรือว่าเพลงเร็วครับอ๋อเพลงเร็วให้ใครมารักกันหน่อยครับให้ใครมารักกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับYeah!
บางทีดูแลรักก็มีไม่น้อยอย่าปล่อยให้คอยหรือไปอีกเลยถึงไม่มีใครรักก็ไม่อยากที่คิดจะพักคงไม่ได้มีไว้หักคงต้องหากันไปรอไปสักคนเธอฟ้าช่วยส่งลงมารักกันจริงๆได้ไหมช่วยแบกกับความเหงาไปให้ไกลถึงใจจะได้เป็นยาสักทีโปรดเมตตาขอไปสักคนเธอฟ้าช่วยส่งลงมารักกันจริงๆสักทีฉันดูแลเขาให้ดีที่เต็มที่ตอบแทนที่มันขอสักทีให้ใครมารักหน่อยจอรถห้างเนี้ยชั้น7ชั้น8เนี้ยเสียที่ทำไงอ่ะจะทำไงอ่ะ